นายณภัทรเข้าโรงพยาบาลกะทันหันลั่นขอโทษกองถ่ายใบเฟิร์นดูแลไม่ห่างแฟนๆแห่ส่งกำลังใจกันเพียบค่ะเรียกได้ว่าพระเอกชื่อดังอย่างนายณภัทรที่มีผลงานในวงการมากมายล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ว่าเข้าโรงพยาบาลกะทันหันโดยได้ระบุข้อความว่าผมขออภัยกองโทษฐานที่รักเธอมากเลยนะครับขอโทษพี่ๆเพื่อนๆทีมงานนักแสดงทุกคนจะรีบหายเร็วๆขอบคุณสำหรับทุกความเป็นห่วงซึ่งก็มีแฟนสาวอย่างใบเฟิร์นพิมชนกมาดูแลไม่ห่างค่ะซึ่งงานนี้เหล่าคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับก็เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นขอให้หายเร็วๆด้วยกันเป็นจำนวนมากค่ะ